ดเลยนะคะไม่ชอบผู้ชายต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเรามองว่าคือก็เลี้ยงแหละแต่ว่าหมายถึงตอนที่แกเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ส่งเป็นเงินเดือนอย่างเงี้ยเราก็มีครอบครัวเราพ่อแม่เราก็เขาก็ต้องแบบว่ามีเงินเกษียณหรือว่าอ่ะถ้าไม่มีอย่างน้อยเขาก็ไม่ควรมาลำบากเราเราก็ไปเปิดร้านอาหารให้ท่านทำนั่นทำนี่ให้มันจบจะไม่ให้ส่งแบบยิบย่อยยิบย่อยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะไม่ชอบผู้ชายต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเรามองว่าทําไมต้อง คือก็เลี้ยงแหละแต่ว่าหมายถึงตอนที่แกเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ส่งเป็นเงินเดือนอย่างเราก็มีครอบครัวเราพ่อแม่เราก็เขาก็ต้องแบบว่ามีเงินเกษียณหรือว่าอ่ะถ้าไม่มีอย่างน้อยเขาก็ไม่ควรมาลำบากเราเราก็ไปเปิดร้านอาหารให้ท่านทำนั่นทำนี่ให้มันจบจะไม่ให้ส่งแบบยิบย่อยยิบย่อยอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจความคิดเบลไหมเบลจะไม่ชอบหนุ่มอีสานหรือเหนือเลยที่จะแบบบางคนภาระเยอะแบบเยอะมากบางคนมีลูกติดในเบลก็ยิ่งไม่ชอบเลยจะมาจีเบลมันต้องมีความคิดแบบเบลต้องเป็นคนกรุงเทพต้องเป็นคนต่างประเทศเลยคือด้วยความที่เรามีแนวความคิดอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยวัฒนธรรมของอีสานเท่าไหร่เพราะว่าเขาปลูกฝังมาแบบเนี้ยพอทำงานต้องส่งเงินเดือนให้แม่ก็จะได้ไปพูดข้างบ้านว่าลูกส่งมาให้ละเท่านั้นเท่านี้บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบ what the fuck เพราะว่าเราก็ออกมาจากบ้านเนี่ยข้าวเราก็ยังไม่ได้จากพ่อแม่เลยเราก็ซื้อกินอย่างเงี้ยเราก็ดิ้นรนหาเองไม่ได้กะว่าจะไปเอาทรัพย์สมบัติอะไรของท่านอยู่แล้ว